สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมส์อีกครั้งนะคะในเจมส์ซอรี่ค่ะวันนี้นะคะพบกับเจมส์หน้าสดอีกแล้วนะคะก็เจมส์มีของจะมารีวิวทุกคนได้ดูนะคะเป็นแป้งติดแอร์นะคะจากแคทตี้ดอลตัวนี้ค่ะสำหรับแป้งตัวนี้เขาเคลมว่าเป็นแป้งติดแอร์นะก็ไม่รู้ว่าติดแอร์ยังไงคือทาแล้วแป้งเย็นเหมือนแป้งตางูหรือเปล่าหรือว่ามีความเบาสบายผิวเหมือนแบบติดแอร์แบบไม่ได้ทาผิวบนใบหน้าเลยอันนี้คือเจมส์ก็ไม่รู้มาก่อนเลยนะคือตัวนี้เนี่ยเจมส์เห็นในร้านพวกร้านขายเครื่องสำอางแบบทั่วไปอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแบบมาลองใช้ดูว่าจะเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าเป็นแป้ง2 way ก็เป็นแป้งเค้กเนาะแล้วก็ผสมกับ SPF 30 PA 4 บวกด้วยนะคะก็คือมีผสมสารกันแดดด้วยนะสำหรับน้องๆที่จะซื้อเนี่ยเจอว่าแป้งตัวนี้ราคาถูกมากเลยก็200กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิด279บาทนะคะแล้วก็สีที่เจลซื้อมาเนี่ยเป็นสีเบอร์25นะคะแซนด์เบจนะคะข้างในเขาก็จะเป็นตลับกลมๆแบบนี้นี่ตลับเขาสวยมากเลยอ่ะเจลชอบแบบสีตลับเขามากแล้วก็ดูมีความแบบดีอ่ะดูไม่กองแกงแล้วก็ดูแบบราคาแพงกว่าแบบราคาจริงอ่ะอันนี้คือเจลคิดว่าขายได้400-500ก็ยังโอเคนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจลขอดูเบอร์ข้างในก่อนเนาะนี่สีก็จะเป็นสีแนวเหลืองๆโทนเหลืองแบบนี้นะก็เป็นสีที่หาได้ยากนะของแคทตี้ดอลเพราะว่าแป้งของแคทตี้ดอลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแนวสีขาวๆโดยเฉพาะพวก BB ครีมหรือ AA ครีมเนี่ยก็จะเป็นสีขาวหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้มาก็ค่อนข้างเป็นสีเหลืองที่แบบเหลืองเข้มนิดนึงนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะก็ดูเป็นสีเหลืองแบบนี้หูเหลืองมากน่าจะพอได้มั้งเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยขาวนิดนึงมีความหน้าขาวอะช่วงเนี้ยเพราะว่าใช้แบบพวกไวท์เทนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยดีนะอ่ะโอเคข้างในเขาจะมีกระจกแล้วก็มีพับนะคะอุ้ยแพ็กเกจเขาทำได้ดีมากเลยอะขอดมกลิ่นนิดนึงกลิ่นก็เป็นกลิ่นแป้งทั่วไปนะไม่ได้ดูมีความเป็นน้ำหอมมากมายนะก็เดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวนี้กันเลยเนาะโอ้สีโอเคแล้วเนี่ยอาจจะมีความสว่างนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เขาติดเหลืองเนี่ยก็เลยแบบพอดีกับผิวเจลช่วงนี้เลยนะเดี๋ยวเจลขอลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนเนาะเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เจลลงครึ่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยทุกคนจะเห็นไหมว่ามันแบบต่างกันมากเลยคือเจลดูเนี่ยมันจะมีความสว่างกับผิวไปประมาณ2เฉดเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันไม่ได้มีความลอยไม่ได้มีความเทาอะงงไหมคือเจลอะเป็นคนที่มีผิวออกคล้ำโทนเหลืองแล้วก็ช่วงเนี้ยขาวทุกคนจะเห็นว่าตรงแบบร่มผ้าของเจลอะจะมีความเหลืองแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีความเหลืองแต่ไม่ได้ถึงขั้นโดดลอยแบบเป็นสีขาวไปเลยก็ยังพอกลืนไปได้แล้วก็ตรงคอเนี่ยเจลจะมีความคอดำกว่าหน้าแล้วกว่าตัวก็ถือว่าแบบมันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีอ่ะมันกลางๆอ่ะมันก็ทำให้หน้าเรามันดูแบบสว่างขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ในส่วนของการปกปิดเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูการปกปิดเนี่ยเจลว่ายังปกปิดได้ปานกลางไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็ส่วนตัวใน first impression แรกเลยก็คือทาแล้วเป็นคราบตรงนี้จ้าทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนหน้าแบบผิวผสมนะตรงเนี้ยเป็นคราบแล้วก็ตรงจมูกตรงเนี้ยตรงแถวๆเนี้ยเป็นคราบหมดเลยแต่ตรงเนี้ยโอเคยังพอกลืนอยู่นะนี่พอซูมให้เห็นชัดๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเจลลองลงทางหน้าดูนะว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะทุกคนเจลก็ทาแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งสองข้างนะก็รู้สึกว่ายังแบบขาวจริงๆอ่ะพอทาแบบทั้งหน้าจริงๆเนี่ยมันขาวแบบกว่าผิวแบบ2เฉดเลยก็เดี๋ยวลองซูมออกเนาะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เจลทาแป้งตัวนี้นะคะทั้งสองข้างเลยเนาะก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยขาวแบบขาวกว่าผิวไปเลยอ่ะจากข้างในเนี่ยอีกเฉดนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันแห้งอ่ะแบบตรงเนี้ยเป็นคราบแล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้นิดนึงคือรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่มีผิวแห้งอะไรขนาดนั้นนะค่อนข้างที่จะหน้ามันด้วยซ้ำนะช่วงนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้แบบพวกกันแดดอะไรเลยวันนี้เจลลงแค่มอยเจอไรเซอร์แบบน้ำตบแค่นั้นนะคะแล้วก็ลองใช้แป้งตัวนี้เลยนะก็รู้สึกว่าเท็กเจอร์แป้งอะไรเนี่ยไม่โอเคเลยสีไม่โอเคแต่ความรู้สึกตัวคือสัมผัสของแป้งตัวนี้เนี่ยจะมีความเย็นนิดนึงจริงๆอย่างที่เขาเคลมไว้นะก็ถือว่าทำคุณสมบัติหน้าที่ความเย็นของเขาได้ดีมากนะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เจลขอไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะคอนโทรลหนักเลยไม่อย่างนั้นคือหน้าเราจะลอยมากเดี๋ยวขอไปแต่งตัวแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูประสิทธิภาพของแป้งตัวนี้กันค่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเวลานี่16:19ก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็วันนี้บอกก่อนว่าแอคทิวิตี้ทั้งวันแทบจะแบบว่าไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนี่ก็มีเสียงพัดลมมาอะไรมานิดหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันแล้วก็เลยมาให้ดูประสิทธิภาพกันชัดๆนะคือตอนนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเจลลองใช้กระดาษซับมันนะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความซับหน้ามันแบบคุมมันกันเหงื่ออะไรเลยดูสภาพค
ือโอเคความเหงื่อความอะไรเนี่ยเราเข้าใจแต่ว่าคือมันแทบจะไม่ได้คุมมันอะไรเลยแล้วก็ติดทนนานไหมตัวนี้ก็ขอบอกว่าติดทนนะสำหรับแป้งตัวนี้นะเคที่ดอดอลลี่เฟสตัวนี้นะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยซูมให้เห็นชัดๆนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงจมูกเนี่ยจะมีรอยจมูกเป็นคราบแล้วก็ตรงใต้ตานี่คืออย่างชัดเจนมากข้างนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นรอยแบบเป็นคราบแป้งชัดเจนทั้งที่เจลรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเจลก็บำรุงหน้าได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็การใช้พวกสกินแคร์อะไรเงี้ยเจลว่าเจลค่อนข้างทำได้ดีพวกความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยดีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยวันนี้เจลไม่ได้ใช้ทั้งไทเมอร์ไม่ได้ใช้อะไรคุมมันเลยใช้แค่แป้งตัวนี้เซตอย่างเดียวเท่านั้นถ้าถามเรื่องสีเนี่ยระหว่างวันเนี่ยมันมีความดับเล็กน้อยแล้วก็เจลว่าสีมันโอเคนะสำหรับเจลนะค่อนข้างไปทางเหลืองแล้วก็รอดนะในเรื่องของสีทั้งหมดเลยเอาว่าออดแต่ว่าเรื่องของเท็กเจอร์ของสัมผัสผิวของแป้งตัวนี้มันเป็นคราบอะคือเราไม่ชอบแป้งมันเป็นคราบนะรู้สึกว่ามันแย่มากนะสำหรับเจลนะตัวนี้เจลขอไม่ให้ขายนะสำหรับเจลแต่ว่าถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองไปหาดูได้นะคะมีขายในแบบอีแฟนบอยลิวเทียมด้วยนะคือถ้าใครเนี่ยไม่ได้หมายเรื่องราคาอะไรเงี้ยเจลว่าตัวนี้ก็พอรับได้นะอาจจะแบบอยากให้ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันดูดีกว่านี้นิดนึงอะเพราะว่าหลังจากทาไปช่วงแรกคืออย่างที่บอกคือเป็นคราบเลยคืองงมากแบบเฮ้ยปกติฉันใช้แป้งอะไรพวกนี้ไม่เคยเป็นคราบเลยนะยิ่งเฉพาะแป้งผสมของผืนเนี่ยเราจะไม่ใช้ไทเมอร์ไม่ใช้ครีมกันแดดที่มันเหนอะหนะแล้วเราไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อครีมกันแดดเลยส่วนใหญ่เจลก็จะใช้พวกบิโอเรแล้วก็ลอรีออลเท่านั้นเพราะว่ามันจะซึมผิวได้เร็วแล้วก็เวลาใช้อะไรอื่นๆต่อเนี่ยก็จะไม่เป็นคราบระหว่างวันนะแต่ว่าตัวนี้เป็นจริงๆอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยถ้าใครที่ใช้แล้วชอบนะก็คือแบบอยากมาบอกเล่าความจริงให้ฟังนะว่ามีตัวไหนที่เจลใช้แล้วไม่ชอบก็มีแต่ถ้าใครใช้แล้วโอเคเนี่ยก็ลองมาบอกกันได้นะคะมาคุยกันได้เนาะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการรีวิวแป้งเคที่ดอลลี่เฟสตัวนี้นะคะลองไปหาดูได้นะคะสำหรับวันนี้เจลก็ขอจบก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ๊ยแต่คือเสียดายอ่ะดูสีมันโอเคเลยนะสีแบบปื้มสีนี้มากอ่ะอาจจะแบบมีความโดดเด่นระหว่างวันเล็กน้อยแต่พอแบบพอใช้ไปเนี่ยสีมันจะเข้ากับกลืนไปกับผิวแล้วมันโอเคอ่ะแต่เสียใจอ่ะเนื้อมันไม่โอเคอ่ะอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเจลค่ะ